พวกคุณด่านอยู่หรือเปล่านะฮะยังไม่อยู่เดี๋ยวกำลังมีกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะขอสอบถามเจ้าที่ดูนะครับว่าเขาถ่ายรูปผมนะครับพอดีเลยนะฮะสวัสดีครับผู้กันผู้ควบคุมด่านอยู่ไหมครับนู่นเลยพี่นู่นนู่นคุณครับฟังผมนะร้อยตำรวจคุณจะถ่ายได้อ่ะคุณไม่ผมไม่ว่าเลยนะแต่รบกวนช่วยออกไปขยับไปไกลหน่อยนะเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับครับรบกวนอย่ามาขวางทางแต่ละทีนะถ้าผมเตือนแล้วการปฏิบัติหน้าที่3ครั้งนะผมถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับผมอธิบายพี่ให้ฟังเข้าใจกันคุยกันนะเพราะเราเป็นคนไทยคุยได้กันรู้เรื่องนะครับโอเคนะครับแชร์ไปเรื่อยๆนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะนะครับเพราะว่าพี่ฟังผมนะผมอาจจะโดนขัดคำสั่งนะครับพี่ฟังนะรบกวนพี่ขยับไปให้หน่อยเนาะเขาเกะกะตรงนี้นะครับรบกวนไปข้างนอกหน่อยครับผมจะแบบนาทีกันอยู่ครับรบกวนเชิญด้านนอกนะครับครับครับโอเคไปครับเชิญแล้วนะหน้าด่านอยู่ไหนครับเชิญแล้วครับใช่ไหมเดินดูครับหน้าด่านเดินดูตามตัวทุ่นนะครับเขาคุมด่านอยู่นะเขาจะเดินวนตามตัวนะพี่นะเขาไม่ได้ว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับเขาจะเดินวนตามตัวด่านนะครับโอเคเชิญดูช่วยแชร์หน่อยนะครับโอเคโอเคทางกลุ่มนะฮะเชิญครับพี่ผมเกินครั้งที่หนึ่งแล้วนะรบกวนทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับโอเครบกวนนะครับพี่นะพี่นะผมพูดกันภาษาไทยรู้เรื่องนะครับรบกวนเนาะโอเคถ้าอยากถ่ายไปถ่ายตรงนู้นตรงนู้นนะครับนะโอเคไม่ใครว่าเลยพี่ไปยืนถ่ายอยู่เฉยอย่ามาละลานเลยไปเดินมาให้แหละไม่ได้ครับลักษณะไหนละลานการที่คุณมาเนี่ยถือว่าละเมิดสิทธิ์ผมนะผมทำประดานหน้าที่อยู่รบกวนเชิญไปกระทุ้งก็ได้พี่ผมไม่ว่าเลยพี่อยากจะถ่ายตรงไหนพี่ไปนั่งถ่ายเลยแต่ต้องประดานหน้าที่อยู่นะชื่ออะไรฮะทำไมผมต้องแจ้งชื่อพี่อะครับทำไมต้องเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่คุณมีอำนาจอะไรมาสั่งผมมาสอบถามชื่อชาวบ้านชาวบ้านแล้วคุณประชาชนแล้วคุณมีเกียรติอะไรครับประชาชนประชาชนก็มีหน้าที่อะไรครับประชาชนก็ส่วนอยู่ส่วนของประชาชนเป็นตำรวจอาสาใช่ไหมใช่ครับทำไมครับมีอะไรเปล่าครับไม่ผมถามเขามาถ่ายผมใช่เขาก็มีสิทธิ์ถ่ายไงคุณถ่ายได้ผมก็มีสิทธิ์ถ่ายใช่มีต่างคนต่างมีสิทธิ์ถ่ายถูกต้องครับแต่ทำไมต้องเชิญผมนี่คุณต้องอยู่ในที่ของคุณนะครับคุณอย่ามาล้าลานอยู่ตรงนี้นะครับฝากดูด้วยนะครับฝากดูด้วยเขาเชิญผมไปนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะครับเชิญแล้วนะผมไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะครับเชิญนะครับพี่ผมโอเคแล้วผมเชิญแล้วนะฟังนะอันนี้เป็นสถานที่ของใครนะเดี๋ยวผมถามก่อนนี่เป็นสถานที่ของใครทำไมผมต้องตรงนี้เป็นสถานที่ของคุณมีอำนาจอะไรมาสอบถามผมอ้าวแล้วทำไมชาวบ้านเป็นประชาชนเขาใช้ประชาชนแล้วทำไมผมต้องตอบจริงๆเนี่ยผมสามารถที่จะเดินตรงนี้ได้มีอะไรมาไม่มาจะมาถามผมปกติผมสามารถที่จะเดินบนทางคุณก็เดินดิคุณเดินไปสิครับผมไม่ได้ว่าคุณคุณอยากเดินเดินไปเลยคุณจะเดินไปนู้นเลยก็เดินไปได้เลยครับเดินสุดหาดเลยก็ได้นะจะเดินไปสุดหาดเลยก็ได้นะสารยานนะครับช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับว่าผมทำผิดหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาบอกว่าผมอาจจะขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับผมไม่ทราบว่าผมทำผิดหรือเปล่านะครับเดินผมก็เดินมาทางบนฟุตบาทนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยานะฮะบีบให้เหลือช่องทางนะครับเหลือแค่1ช่องจราจรจริงๆถนนตรงนี้มันเป็น3ช่องจราจรนะครับเป็น3ช่องจราจรนะฮะแต่ทีนี้เขาบีบให้เหลือ1ช่องจราจรนะครับนะครับมีการส่องมาแล้วนะครับมีการส่องสายไฟเข้ามานะครับจริงๆช่องทางเดินมันเป็น3ช่องจราจรนะฮะแต่ตอนนี้บีบเหลือ1ช่องจราจรนะครับฝากกดแชร์ให้เยอะๆนะฮะให้คนเขาดูช่วยดูกันด้วยนะครับเป็นพยานด้วยว่าผมทำผิดหรือเปล่านะครับ